นโดยบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชน35ปีปตท.สผ.พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนเค้กที่ร้านนะคะทุกตัวจะเป็นโฮมเมดนะคะที่ร้านเราอะค่ะดอกไม้ทุกดอกนะคะใบไม้กับทุกใบเลยจะเป็นของที่สวนเราเองดอกไม้ที่เราปลูกเองด้วยมันดีตรงที่เฮ้ยมันสามารถทานได้ต้นไม้ด้านหลังนะคะที่นี่เราจะเรียกเขาว่าลุงต้นไม้ครั้งล่าสุดที่น้ำท่วมอะค่ะเขาก็ล้มลุงเขาไม่ตายไม่จำเป็นต้องไปตัดทิ้งเพราะลุงเขายังให้ร่มเงาเราได้อยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็อยู่ด้วยกันแบบนี้แบบนี้เลยใช่ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะระยองเนี่ยเป็นหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพาไปสัมผัสกับ2บรรยากาศที่แรกนะคะคือคาเฟ่ในสวนค่ะและที่ที่2ก็คือร้านอาหารริมทะเลจะเป็นที่ไหนบ้างตามไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับพี่ส้มโอค่ะเจ้าของร้านปลาดีค่ะหรือว่าปลาดีช็อปนั่นเองพี่ส้มโอค่ะเข้ามาแล้วไม่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยู่เมืองไทยอีกต่อไปเหมือนเป็นผู้ที่อังกฤษเข้ามาเลยใช่ไหมคะนี่ตั้งใจแต่งร้านเป็นสไตล์นี้เลยไหมคะใช่ค่ะตั้งใจแต่งร้านเป็นสไตล์อังกฤษคอทเทจนะคะคือเป็นเหมือนแบบบ้านนอกทั้งฝั่งอังกฤษนะคะแต่ว่าที่นี่เราจะเน้นใช้เป็นต้นไม้ไทยนะคะเป็นดอกไม้ไทยเอามาปรับใช้กับพื้นที่ของระยองค่ะปาดีช็อปหรือว่าร้านปาดีเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปยังไงทำไมอยู่ๆกลายเป็นสวนสไตล์อังกฤษแบบนี้คะได้ค่ะก็เดี๋ยวเริ่มต้นกันที่ชื่อนะคะปาดีแปลว่าข้าวเปลือกนะคะเราพร้อมจะเจริญเติบโตเป็นต้นข้าวค่ะร้านปาดีเป็นร้านเล็กๆนะคะที่ทำอยู่ในบ้านของตัวเองเลยพี่เป็นคนที่แบบชอบทำงานแฮนด์เมดมาก่อนก็เริ่มจากการขายของแฮนด์เมดมาก่อนแล้วตอนหลังก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นคาเฟ่เหมือนลูกค้าเริ่มบอกเอ้ยมาแล้วอยากจะมาทานกาแฟด้วยมาทานขนมด้วยเราก็เลยเพิ่มเติมเสริมขึ้นมาเรื่อยๆค่ะหลังจากจบโควิดใช่ไหมคะเราก็มีการปรับปรุงพื้นที่ด้วยการทำหินใหม่ทำพื้นใหม่เพราะว่าที่นี่มันเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมด้วยหลังจากน้ำท่วมแล้วใช่ไหมคะต้นไม้ล้มค่ะด้านหลังนี่ก็คือเป็นต้นไม้ล้มก็คือต้นไม้ล้มอันนี้ใช่ค่ะที่ถือว่ากลายเป็นแบบเหมือนซิกเนเจอร์ของที่นี่ไปเลยเป็นไฮไลท์ที่เอ้ยต้นไม้ล้มได้สวยงามมากแต่ว่าเดี๋ยวขอไปเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นของปาดีช็อปหรือว่าร้านปาดีก่อนก็คืองานแฮนด์เมดได้ค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวให้พี่สมโอพาไปก่อนเลยค่ะตรงไหนคะที่จะไปที่แรกไปกันค่ะด้านในยังตกแต่งสวยมากอันนี้คือเป็นเหมือนช็อปเลยไหมคะหรือว่าใช่ค่ะคือตอนแรกเลยค่ะที่นี่ค่ะจะมีจักรมีอุปกรณ์เย็บผ้าจะวางอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยเพราะว่าอย่างที่พี่บอกนะคือว่าพี่เริ่มมาจากการแฮนด์เมดก่อนใช่พี่ก็จะมาทำงานอยู่ที่นี่ในห้องนี้ตอนหลังก็คือเราเริ่มแบบลูกค้าเริ่มเยอะขึ้นอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ได้ทำซะแล้วก็จะปรับไปทำเป็นพวกขนมเป็นพวกกาแฟแทนห้องนี้ก็เลยปรับมาเป็นว่าเป็นการขายของใช่ค่ะก่อนหน้านี้ที่ทำใช่ไหมคะก็จะมีเป็นพวกคีย์คัฟเวอร์กุญแจงานควิลท์ที่แบบเป็นเหมือนกับว่าเอาผ้าหลายๆแบบมาต่อกันใช่ค่ะทำเป็นกระเป๋าอย่างเป็นพวงกุญแจแบบนี้เราก็จะปรับให้เป็นแบบขายคล่องง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากตรงนี้แล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของร้านกาแฟแหละใช่ไหมคะที่พี่สมโอบอกเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามีเครื่องดื่มอะไรบ้างแล้วก็มีขนมอะไรน่าทานกันบ้างจากเมื่อสักครู่นะคะก่อนที่เราจะไปกินกันพี่สมโอจะพายทำเค้กก่อนอันนี้เป็นดีไซน์สไตล์ของตัวเองใช่ค่ะเค้กที่ร้านนะคะทุกตัวจะเป็นโฮมเมดนะคะใช่ค่ะแต่วันนี้ด้วยความว่าอาจจะสอนทำไม่ได้เพราะว่าจะใช้เวลานานวันนี้ให้น้องเอเป็นคนแต่งเดี๋ยวเราแนะนำก่อนเนาะมันก็จะเป็นพวกผลไม้นะคะแต่จุดเด่นของเราก็คือที่ร้านเราอะค่ะดอกไม้ทุกดอกนะคะใบไม้กับทุกใบเลยจะเป็นของที่สวนเราเองเราปลูกที่นี่ตัดแล้วก็ใช้ที่นี่เลยเพราะฉะนั้นที่นี่เขาเป็นออร์แกนิกนะคะสามารถทานได้หมดเลยทานได้นี่เป็นกุหลาบเนาะวันนี้ที่คัดมาให้เป็นดอกกุหลาบนะคะแล้วก็เป็นมาร์กาเร็ตค่ะน้องเอลองเอาสตรอเบอรี่วางเนาะค่ะโอ้คือสตรอเบอรี่ยังเลือกลูกแบบใหญ่ๆให้เลยอ่ะทุกคนค่ะโอเคแล้วไงต่อคะเป็นบลูเบอร์รี่นะคะให้น้องเอ็มอันนี้แต่งสไตล์แบบโฮมเมดค่ะใช่แล้วก็จะเน้นแบบจุกๆไปเลยด้านในตัวเค้กตัวนี้นะก็ยังเป็นบลูเบอร์รี่อีกบลูเบอร์รี่เหมือนกันดอกไม้ที่เราปลูกเองด้วยแล้วก็เอามาตกแต่งค่ะซึ่งมันดีตรงที่เฮ้ยมันสามารถทานได้ใช่ค่ะนี่
ร้อยแล้วค่ะเป็นเค้กอะไรนะคะบลูเบอร์รี่ช็อกค่ะบลูเบอร์รี่ช็อกชอบตรงที่เครื่องก็แน่นค่ะที่สำคัญคือเอาดอกไม้ค่ะที่อยู่ด้านในร้านในสวนเราเอามาตกแต่งแล้วก็สามารถทานได้ทั้งชิ้นเลยใช่ค่ะน่าทานไหมคะทุกคนเมนูที่อยู่ตรงหน้าเอตอนนี้นะคะน่ารักน่ารับประทานทุกเมนูเลยค่ะโดยเฉพาะเมนูที่เอกับพี่สมโอได้ลงมือทำเมนูแรกที่ทำไปแนะนำก่อนเลยแล้วกันก็คือบลูเบอร์รี่ช็อกโก้ค่ะบลูเบอร์รี่ช็อกโก้นะคะที่เรามีส่วนร่วมไปด้วยถัดไปอีกหนึ่งเมนูดีกว่านั่นก็คือตัวนี้บลูเบอร์รี่ครัมเบิลชีสค่ะสายชีสต้องชอบค่ะตัวนี้สายชีสต้องโดนนะตัวนี้เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของร้านเลยนะคะตัวนี้เป็นเบอร์รี่เลิฟดิ้งนะคะเบอร์รี่เลิฟดิ้งมันคืออะไรบ้างคะตัวนี้นะคะจะมีตัวที่เป็นเบอร์รี่สดนะคะแล้วก็มีบับเบิ้ลป๊อปด้วยนะคะตัวนี้จะมีตัวที่เป็นบับเบิ้ลป๊อปนี่จะเป็นสีแดงๆอย่างนี้แล้วมันจะทานแล้วมันจะแตกในปากจะเป็นน้ำหวานด้วยเติมด้วยตัวนี้นะคะเป็นมิกซ์เบอร์รี่ค่ะเป็นสูตรของทางร้านจะหวานๆเปรี้ยวๆใช้ทานแล้วสดชื่นตัวนี้เป็นปาดีอินฟิวส์นะคะแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับผลไม้สดตามฤดูกาลค่ะปาดีอินฟิวส์ทำไมถึงตั้งชื่อนี้คะอินฟิวส์มันจะเป็นเหมือนน้ำสำหรับแช่ผลไม้เพิ่มความสดชื่นเราได้ไอเดียมาจากตัวนั้นเลยค่ะแปลว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนซิกเนเจอร์ที่นี่เลยใช่ค่ะมาก็ต้องสั่งก็ต้องโดนเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นหน้าเบอร์รี่เราก็จะได้ทานแบบอะไรที่เป็นเบอร์รี่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราเนี่ยไม่ได้ทานกันอยู่ในห้องเฉยๆเรามาทานกันในบรรยากาศที่ร่มรื่นมากๆต้นไม้ด้านหลังนะคะที่นี่เราจะเรียกเขาว่าลุงต้นไม้เพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าเขาอยู่ที่นี่มาก่อนที่พี่จะซื้อบ้านหลังนี้ด้วยซ้ำลุงเขาเป็นต้นมะขามเทศนะคะครั้งล่าสุดที่น้ำท่วมอะค่ะเขาก็ล้มแต่ว่าโชคดีที่เขาไม่ตายเขาก็ยังเติบโตได้ต่อเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าในเมื่อลุงเขาไม่ตายไม่จำเป็นต้องไปตัดทิ้งเพราะลุงเขายังให้ร่มเงาเราได้อยู่เนี่ยค่ะเราก็อยู่ด้วยกันแบบนี้แบบนี้เลยใช่ค่ะร่มเย็นร่มเงาบรรยากาศดีพร้อมขนมดีๆแบบนี้เราอย่ารอช้าเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่เมนูแรกเมนูนี้เลยเป็นเบอร์รี่เลิฟดิ้งนะคะเบอร์รี่เลิฟดิ้งต้องเขย่าไหมคะเขย่านิดนึงก็ได้ด้านในมันจะมีเบอร์รี่อยู่ด้านในด้วยอ๋อเขย่านิดนึงเนาะโอเคเทได้เลยนะคะมีความซ่าด้วยว้าวมีเนื้อเบอร์รี่ด้วยมันสดชื่นมากมันเปรี้ยวอมหวานบวกความซ่าซ่าหน่อยมีบับเบิ้ลมีเบอร์รี่สั่งต่างๆใช่ไหมคะใช่ค่ะให้ทุกคนดูอันนี้บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ครบมากแล้วก็มีบับเบิ้ลบับเบิ้ลใช่ค่ะเป็นบับเบิ้ลป๊อปป๊อปในปากแอปเปิ้ลเล็กๆใช่ค่ะเพิ่มความสดชื่นสดชื่นมากสลับไปเป็นเค้กบ้างดีกว่าฝีมือตัวเองนิดนึงได้ค่ะอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่ที่อยู่ด้านในอยู่ด้านในตรงนี้ค่ะนี่หนูกินช็อกโกแลตหอมมากกินเบอร์รี่ด้วยเนื้อเค้กนุ่มมากมูสละมุนค่ะแล้วที่สำคัญคือเป็นลูกมาเป็นลูกเลยค่ะทุกคนคือกัดแล้วแบบกรึบกรึบกรึบที่บอกว่าดอกไม้ทุกดอกสามารถทานได้ใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นกลีบกุหลาบนะคะจริงๆแล้วกุหลาบมันมีเขาเรียกว่ามีสรรพคุณของมันช่วยบำรุงหัวใจอยู่แล้วอ๋อใช่ทานไปกับเนื้อเค้กได้นุ่มนุ่มละมุนละมุนหน่อยก็เป็นกลิ่นกุหลาบเลยใช่เป็นกลิ่นกุหลาบเบาเบาใช่ค่ะถัดไปค่ะก็ยังคงเป็นตัวนี้เป็นบลูเบอร์รี่ครัมเบิลชีสค่ะครัมเบิลชีสซอสฉ่ำๆเลยฉ่ำๆมากแล้วเป็นครัมเบิลข้างล่างใช่ค่ะอันนี้ถูกใจใส่ชีสใส่ชีสใส่ชีสสายชีสต้องโดนสายชีสต้องโดนค่ะสายชีสต้องโดนได้ทั้งชีสแน่นๆแล้วก็เนื้อเบอร์รี่คือละมุนมากแล้วก็แอบเปรี้ยวหวานเล็กๆใช่ค่ะจริงๆเค้กมีมากกว่านี้อีกเยอะมากใช่ค่ะเมนูคือเยอะมากขอน้ำสักหน่อยแล้วกันค่ะที่บอกเลยค่ะตัวนี้เป็นปาดีอินฟิวนะคะหอมน้ำผึ้งด้วยนะตัวนี้เคล็ดลับมีน้ำผึ้งส่วนประกอบด้วยเป็นหนึ่งเครื่องดื่มที่มันได้มากค่ะร้านนี้นะเค้กคือดีน้ำคือเลิศมากไม่หวานเกินไปว่าน่าจะถูกใจคุณผู้ชมหลายๆคนแน่นอนพี่สมโอค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรื่องของสถานการณ์โควิดที่ถือว่าเป็นผลกระทบทั่วประเทศแหละของพี่สมโอโดนผลกระทบยังไงบ้างไหมคะค่ะด้วยความว่าเราอยู่ระยองเราเหมือนโดนผลกระทบ2รอบจากรอบแรกที่แบบโดนกันทั่วประเทศแล้วนะคะนั่นคือทุกที่ทุกร้านเงียบพอเริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นระยอง
โดนรอบสองรอบสองใช่ค่ะคือต้องยอมรับว่าช่วงนั้นคือทุกคนก็ถือว่าตระหนกใช้คำว่าตระหนกนะเพราะว่าทุกคนก็กลายเป็นว่าเงียบไม่ออกจากบ้านอึ้งเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงต่อแต่ยังโชคดีที่แบบว่าเหมือนกับว่าได้รับข้อมูลข่าวสารที่ค่อนข้างเร็วก็เลยรอบสองเนี่ยก็เจอช็อคแค่ประมาณสัก 4-5 วันทุกอย่างก็ค่อยๆกลับมาตอนนั้นปิดไหมคะได้หยุดไหมคะของพี่ในช่วงโควิดรอบแรกไม่ได้ปิดค่ะเพราะว่าเราทำขายออนไลน์ด้วยอ๋อทำแบบ delivery ด้วยใช่ค่ะในช่วงโควิดเราทำแบบ delivery ส่งตามบ้านด้วยส่งออนไลน์ด้วยทำขนมอะไรที่มันสามารถทำส่งไปสนิทได้เราทำส่งหรือว่าถ้าส่งในระยองได้เราส่งใช่เราก็ต้องสู้เนาะใช่ก็ตามสถานการณ์ไปแปลว่ายังมี delivery พอเปิดมาช่วงนี้ถือว่าแบบบูมเลยไหมใช่ค่ะถือว่าแบบกระแสดีมากดีจนแบบโอ้โหตกใจแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณแบบหลายๆฝ่ายเลยเนาะขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่มาขอบคุณรายการต่างๆที่แบบมาช่วยกันโปรโมทระยองไม่ใช่แค่ที่ร้านปลาดีอย่างเดียวนะที่ดียอมรับเลยว่าระยองทั้งเมืองดีขึ้นใช่ค่ะแต่ก็ต้องแบบกาดไม่ตกนะคะห้ามกาดตกพูดถึงคำว่ากาดไม่ตกแล้วมีการปรับตัวแล้วก็รับมือยังไงบ้างคะค่ะอย่างที่ปาดีก็ยังเป็นเหตุผลเดิมคือว่าลูกค้าจะต้องใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าร้านทุกครั้งนะคะเจลล้างมือสแกนวัดอุณหภูมิทุกครั้งนะคะแล้วก็ถ้าจะกลับมาที่โต๊ะก็ค่อยถอดแมสเนาะใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมล้างมือบ่อยเพราะฉะนั้นนะคะร้านนี้เนี่ยเขากัดไม่ตกแล้วแน่ๆแหละถ้าใครที่อยากจะมาปาดีมาวันไหนเปิดปิดกี่โมงยังไงบ้างหรือว่ามี delivery ยังไงบ้างคะได้ค่ะก็ร้านปาดีนะคะก็เปิดตั้งแต่10โมงถึง6โมงเย็นนะคะหยุดทุกวันพุธค่ะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะคะสไตล์แบบส่วนอังกฤษจริงๆแล้วก็เมนูทุกเมนูคอนเฟิร์มเลยนะว่าอร่อยจริงๆนุ่มละมุนแล้วก็สดชื่นแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณพี่ส้มโอมากๆเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลดีๆแบบนี้ใครสนใจก็อย่าลืมมาที่ร้านปลาดีกันนะคะคือเราก็อยู่ที่บ้านฉางมานานคืออยากให้ที่นี่ครับมันมีครบทุกอย่างเลยกาแฟเครื่องดื่มมีคาเฟ่อะไรต่างๆจุดเช็คอินเล่นทะเลก็ได้ด้วยเล่นทะเลได้ด้วยแล้วก็เราก็มีจุดสำหรับให้อาบน้ำได้ด้วยเหมือนกันโอ้โหเมนูแนะนำเลยก็คือนี่เลยกุ้งมังกรครับกุ้งมังกรคือต้องเป็นเกรดนี้เท่านั้นนะถึงจะทำซาซิมิได้เนื้อแน่นๆทุกคนหูอันนี้ถือว่าอร่อยมากค่ะครับสนับสนุนโดยบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชน35ปีปตท.สผ.พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะเอ็กก็อยู่ที่ร้าน Crab House Seafood and Cafe Beachfront ค่ะที่ตั้งอยู่บนหาดพลาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันกับพี่แป้งเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แป้งคะจะบอกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยโอ้โหบรรยากาศคือแบบตื่นตาตื่นใจมีหลายโซนหลายมุมมากครับผมคอนเซ็ปต์ของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคอนเซ็ปต์ของเราคือเราก็อยู่ที่บ้านฉางมานานนะครับก็อยากจะให้บ้านฉางเป็นที่ที่มาถึงปุ๊บมีคนรู้จักครับเป็นเหมือนทุกคนได้มาเที่ยวบ้านนะครับแล้วก็เป็นบ้านที่ติดริมทะเลค่ะคุณพ่อก็อาจจะมาทานอาหารคุณแม่ก็อาจจะจิบกาแฟคุณลูกก็ได้เล่นน้ำได้ถ่ายรูปอะไรกับเพื่อนๆด้วยอะไรด้วยคืออยากให้ที่นี่ครับมันมีครบทุกอย่างเลยกาแฟเครื่องดื่มมีคาเฟ่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือก็จุดเช็คอินจะถ่ายครอบครัวถ่ายกับเพื่อนๆก็ได้นะฮะหลากหลายจุดมากยังไม่หมดสั่งเครื่องดื่มไปนั่งตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมคะได้ครับเล่นน้ำด้วยได้ไหมคะเนี่ยเล่นน้ำได้ครับเล่นทะเลก็ได้ด้วยเล่นทะเลได้ด้วยแล้วก็เราก็มีจุดสำหรับให้อาบน้ำได้ด้วยเหมือนกันโอ้โหที่นี่เปิดมานานหรือยังคะพี่แป้งที่นี่เราเปิดมาประมาณ2เดือนกว่าเองครับฮะ2เดือนกว่า2เดือนกว่านี่มันหลังโควิดพอดีเลยใช่ฮะจังหวะพอดีเลยครับแต่ด้วยความที่ว่าเราตั้งใจแล้วเรามีคอนเซ็ปต์ร้านเราดีไซน์เรามีทุกอย่างที่แบบเราแผนไว้แล้วแล้วก็เราก็วางตรงนี้มาหลายเดือนหลายปีแล้วเหมือนกันนะเราก็เลยอยากให้มันเป็นไปอย่างที่เราอยากให้เป็นพี่แป้งค่ะพูดถึงชื่อร้านหน่อยดีกว่า Crab House Seafood and Cafe Beach Front ทำไมต้องเป็น Crab House ก่อนหน้านี้ครับตรงนี้จะเป็นชายหาดะนะฮะที่มีปูเยอะมากเขาก็จะขุดรูอะไรต่างอยู่นะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นอะไรที่มันเหมือนเป็นบ้านที่ปูเขาอยู่เราก็เลยอยากที่จะตั้งชื่อให้มันล้อกับที่เราอยากให้เป็นกันส่วนคาเฟ่บีชฟอนต์เนี่ยก็ตรงเลยครับที่มีคาเฟ่ด้วยเหมือนกันอยู่ที่ตรงร้านพอ
ครบเลยครับถือว่าครบจริงๆค่ะครบเลยจากเปิดแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ผลตอบรับก็เรียนตามตรงว่าก็ดีครับดีเลยการรับมือกับสถานการณ์โควิดหรือมาตรการที่แบบเขากำลังจัดสรรกันอยู่ช่วงนี้ครับก็คือตั้งแต่ทางเข้ามาเลยฮะเราก็จะมีพนักงานเลยนะครับคอยให้เช็คอินนะฮะตรวจวัดอุณหภูมินี่โอเคงั้นตอนนี้เนี่ยมาถึงร้านCrab House Seafood and Cafe Beach Pond ทั้งทีนะคะอาหารต้องมาและนี่ก็คืออาหารนะคะที่พี่แป้งเลือกไว้ให้แล้วเดี๋ยวให้พี่แป้งแนะนำดีกว่าว่าอะไรบ้างที่แนะนำวันนี้หลากหลายมากน่าทานไปหมดเลยครับอย่างแรกเราอยากจะแนะนำเนี่ยครับแกงรันจวนปูครับอันนี้ก็คือเป็นแกงเป็นอาหารพื้นบ้านของระยองเราเลยครับพริกแกงที่ใส่กะปิระยองด้วยกะปิระยองกะปิระยองเลยอยากให้ลองดูนะอันนี้จะรสชาตินุ่มนวลค่ะผัดไปค่ะผัดไปครับอยากแนะนำตัวนี้เลยฮะเป็นปูผัดกะวานปูผัดกะวานผัดกะวานก็เป็นสมุนไพรนะทุกคนจะเคยเห็นเป็นไก่ผัดกะวานนะใช่ค่ะแต่ของเรานี่คือเป็นเนื้อปูผัดกะวานถัดมาตรงนี้เลยฮะนี่ก็เป็นเมนูแนะนำประจำร้านเลยคือเป็นสไปซี่ครับนะฮะก็จะเป็นปูทั้งตัวเลยนะครับปูทะเลเรานะครับมาผัดกับพริกกระเทียมสูตรสไปซี่ของเราเองครับนี่เป็นเมนูแนะนำอีกหนึ่งตัวของเราเหมือนกันรสชาติน่าจะแซ่บๆเลยใช่ครับนอกจากปูแล้วก็ยังมีครับอันนี้กุ้งเผาเลยครับอร่อยแน่นอนเพราะเป็นกุ้งเป็นๆเลยกุ้งเป็นๆกุ้งสดๆเลยสดเลยมาครับเฮาต้องได้ของสดแน่นอนใช่ครับนะคะและอันนี้ก็คือเป็นซาซิมิกุ้งมังกรครับอันนี้ก็สดๆเลยเหมือนกันแนะนำเลยครับตัวนี้น่าทานสุดๆค่ะนอกจากเมนูอาหารแล้วยังมีน้ำด้วยค่ะเดี๋ยวให้แนะนำไปทีละอย่างเลยดีกว่าครับตัวนี้ก็เป็นตัวเบอร์รี่ฟิวชั่นนะครับก็เป็นเมนูม็อกเทลครับก็คือเป็นเมนูที่ทานได้ทั้งครอบครัวครับสดชื่นแล้วก็เป็นน้ำมะพร้าวครับน้ำมะพร้าวสดๆเย็นๆเลยใช่ครับใช่ไหมคะงั้นเราพร้อมแล้วค่ะเรามาชิมอาหารของ Crab House กันดีกว่าว่าอร่อยแค่ไหนมาเริ่มต้นกันที่นี่ก่อนชื่ออะไรนะคะอันนี้ปูรันจวนครับปูรันจวนทุกคนคะคือเนื้อปูเขาแน่นมากกลิ่นกะปิแบบเข้มข้นเข้มข้นเด็กคอมเมนต์ค่ะทุกคนนี่คือน้ำลายตั้งแต่ยังไม่ได้ชิมเลยก้อนนี้ก็จะมีความนุ่มนวลเลยนะมีกลิ่นเฉพาะของมันเองครับแล้วก็เข้ากับเนื้อปูมากเลยกลิ่นกะปิแต่เป็นกะปิที่หอมแล้วก็รสชาติเข้มข้นมากครับสุดยอดค่ะเมนูแรกของเราถัดไปก็ยังคงเป็นปูที่แนะนำเลยครับปูผัดกะวานเลยเนี่ยเนื้อปูเน้นๆเลยแล้วกันนะจะบอกว่าเนื้อปูที่ร้านนี้คือให้เต็มๆนะเราก็ต้องปูค่ะมันจะหอมสมุนไพรนะแล้วก็จะมีความหวานของเนื้อกุ้งมาช่วยตัดสุดยอดเรียกว่าสุดยอดถัดไปดีกว่าอีกหนึ่งเมนูก็ยังคงเป็นปูเหมือนกันครับตัว Spicy Crab ครับเมนูแนะนำของทางร้านเลยเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราเลยครับเป็นเมนูซิกเนเจอร์เลยเพราะฉะนั้นมาต้องให้อร่อยมากต้องทานพร้อมกับกระเทียมสูตรของเรานี่กระเทียมต้องมานะคะมีหอมกระเทียมหอมพริกมากเลยค่ะทุกคนเนื้อปูคือหวานตัดกับแบบกระเทียมแล้วก็พริกที่แบบเข้มข้นแต่ไม่ได้เผ็ดนะไม่เผ็ดครับจะเป็นรสชาติที่ช่วยกันครับส่งเสริมกันพอดีค่ะทุกคนแล้วก็อีกเมนูแนะนำเลยก็คือนี่เลยสดๆเลยครับอันนี้กุ้งมังกรครับกุ้งมังกรตัวใหญ่มากทุกคนดูดิใหญ่แบบคือต้องเป็นเกรดนี้เท่านั้นนะถึงจะทำซาซิมิได้ใหญ่มากอันนี้นะคะก็คือกุ้งมังกรสดๆชิ้นใหญ่ทุกชิ้นนะคะขออนุญาตนะคะทุกคนเนื้อคือสดมากกรุบกรุบเด้งๆเนื้อแน่นๆทุกคนหูอันนี้ถือว่าอร่อยมากค่ะครับได้ชิมกันไปแล้วค่ะยิ่งชิมยิ่งรู้สึกหิวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอกับพี่แป้งเนี่ยขอตัวนะคะไปนั่งทานก่อนเดี๋ยวต้องแกะกุ้งแบบอร่อยๆสดๆกันด้วยขอทานก่อนนะคะต้องบอกว่าที่นี่นะคะทั้งอาหารแล้วก็บรรยากาศครับประทับใจเอมากๆเลยถือว่าสุดยอดจริงๆค่ะถ้าใครอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็อาหารอร่อยๆแบบนี้ค่ะเปิดปิดวันไหนยังไงบ้างคะพี่แป้งครับตอนนี้เราหยุดแค่ทุกวันจันทร์นะครับที่เหลือเราเปิดหมดเลยนะฮะแล้วก็เวลาทำการเปิดตั้งแต่11โมงเช้าเลยครับจนถึง4ทุ่มเลยก็เฟซบุ๊กของร้านนะครับก็ชื่อร้านเลยครับก็ Crab House Seafood and Cafe Beach Pondหรือการเดินทางมานะฮะก็สามารถเสิร์ชได้เลยครับว่าชื่อร้านเลยครับ Crab House Seafood
ครับก็จะขึ้นเลยแล้วก็จะมาเดินทางมาได้เลยแต่พิกัดเบื้องต้นอยู่ที่หาดพลาครับเป็นถนนที่อยู่ เชื่อมระหว่างหาดพลากับหาดพยูนครับอยู่ที่หาดพลานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากจะตามรอยมาอยากจะมาเช็คอินที่นี่ก็อย่าลืมแวะกันมานะคะกับ Crab House Seafood and Cafe Beach Point วันนี้ต้องขอบคุณพี่แป้งมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับแฟนๆรายการ The Destination นี่ก็มีของที่ระลึกมามอบให้เพียงร่วมสนุกตอบคำถามค่ะแล้วก็คำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าร้าน Crab House Seafood and Cafe Beach Front ค่ะตั้งอยู่บนหาดอะไรระหว่าง1ค่ะหาดพลาหรือว่า2ค่ะหาดพร้าวทราบคำตอบแล้วสามารถเข้าไปตอบได้เลยที่แฟนเพจ The Destination ผู้โชคดีก็รอรับของที่ระลึกอยู่บ้านได้เลยค่ะสำหรับตอนนี้ไปชมเฉลยคำถามและรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมากันค่ะอย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยส่งผลกระทบหนักมากค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดระยองนะคะถือว่าได้รับผลกระทบร้ายแรงมากๆแล้ววันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสมาสัมผัสที่จังหวัดระยองที่ร้านแห่งหนึ่งค่ะก็คือร้านปลาดีของพี่ส้มโอค่ะเราจะได้เห็นเหตุการณ์นะคะที่ว่าต้นไม้ล้มแต่ว่าในการล้มเนี่ยมันสร้างโอกาสใหม่ๆให้เกิดขึ้นค่ะหรือว่าอย่างร้านแคปเฮาส์ของพี่แป้งเองนะคะที่พร้อมและที่จะเปิดแต่ดันเจอสถานการณ์โควิดพอดีแต่ว่าใจเขายังสู้ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยการสู้ของเขาก็ทำให้ได้ผลตอบรับที่ดีกลับมาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราในฐานะของนักท่องเที่ยวค่ะก็อย่าลืมนะกลับมาให้กำลังใจของชาวระยองกันเยอะๆจังหวัดที่คุณรักค่ะทะเลที่คุณปรารถนาให้กลับมาคึกคืนกันอีกครั้งนึงค่ะสำหรับใครที่เปิดมาชมรายการไม่ทันตั้งแต่ต้นหรือว่าอยากย้อนชมความประทับใจต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้เลยที่แฟนเพจ The Destination และอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กันเยอะๆนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ทางทีเน็ตช่อง16สำหรับวันนี้เอและรายการ The Destination ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและอย่าลืมหาเวลาออกมาท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวความประทับใจกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ